สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านนะคะวันนี้ส่งท้ายอาทิตย์นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่โอนะคะที่ส่งหนังสือไปให้หลายๆท่านนะคะตอนนี้ก็เห็นมีบางท่านเขียนมาบอกแล้วว่าได้รับหนังสือกับพระพงษ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับหลายๆท่านเนาะที่ได้รับแล้วก็นำไปกรรมสวดนะคะแล้วก็หนังสือก็ไปอ่านดูนะคะดิฉันว่ามีอะไรน่าสนใจหลายๆอย่างอยู่โอเคก็วันนี้ จะมาเล่าเรื่องทั่วๆไปให้ฟังนะคะเมื่อเช้าไปฟังหลวงตาม้ามาของวันที่8มิถุนาดิฉันก็ฟังย้อนหลังลงไปท่านพูดเรื่องหนึ่งมาท่านพูดเรื่องหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันจับใจความได้ท่านบอกว่าพวกฤาษีหรือว่าพวกที่ปฏิบัติธรรมหลายๆท่านที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ตามป่าตามเขาพวกฤาษีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าเขาจะพูดน้อยมากเพราะว่าเขาเสียพลังงานถ้าสมมติว่าเวลาพูดอะไรเยอะๆหรือว่าพูดอะไรมากๆเนี่ยเขาจะเสียพลังงานในการพูดนะคะดิฉันไม่เข้าใจแต่ก่อนดิฉันอาจจะไม่เข้าใจแต่ดิฉันฟังแล้วดิฉันบอกว่าเมื่อหลวงตาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนท่านตอบคำถามดิฉันน่ะว่าทำไมดิฉันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญญาที่จะมาเล่าอะไรให้ท่านฟังบางครั้งนะคะดิฉันรู้สึกเหมือนอื้อๆอึงๆตึงๆอะไรอย่างเงี้ยคือการที่จะมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยหาธรรมะหรือเรื่องอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนถ้าท่านดูเหมือนมันจะง่ายนะคะเหมือนมันจะง่ายแล้วก็เหมือนมันจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราจะมาพูดเนี่ยค่ะเราต้องน้อมบารมีท่านมาหรือว่าตั้งสติก่อนแล้วก็มารวบรวมเรียงในหัวดิฉันเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงว่าดิฉันเป็นคนที่แบบคำพูดความคิดมันจะสับสนกันดิฉันเป็นคนสมองไม่มีการเรียงลำดับของสมองไม่ค่อยเป็นปกติคือแล้วทีนี้ดิฉันเวลาดิฉันมาพูดเนี่ยหลังจากนั้นที่ดิฉันไม่ได้มาพูดบ่อยๆเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเหนื่อยไม่รู้ว่ามันเป็นความมันอธิบายยากนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจขณะดิฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ดิฉันฟังหลวงตามาพูดวันที่8มิถุนายนดิฉันบอกโอ้มีหน้าทำไมดิฉันรู้สึกดิฉันเหนื่อยดิฉันไม่มีพลังดิฉันคิดว่าคงจะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เวลาเราพูดออกไปเนี่ยเราไม่รู้สิความรู้สึกคงจะเป็นสูญเสียพลังงานในการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ว่าอย่างว่านะคะสายท่านก็ดีใจที่ทุกครั้งที่ได้ออกมาพูดเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะมาพูดเนี่ยมันตื้อๆตึงๆแต่เวลาหลังจากที่เรามาอยู่หน้าโทรศัพท์เนี่ยหน้ากล้องแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเรามีพลังขึ้นมาโดยที่แบบเหมือนจะมีเทพเทวดามาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยดิฉันคิดแบบนั้นนะคะหลังจากที่มาอยู่ปุ๊บตัดฉากเข้ามาพูดเริ่มพูดเนี่ยรู้สึกมีพลังเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแปลกมากๆเลยแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยเอ้ยนั่งคิดอยู่ตั้งนานฉันจะคุยอะไรดีฉันจะพูดยังไงฉันจะพูดออกมาแล้วดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราพูดเราต้องบางทีเราพูดเนี่ยค่ะเราต้องระวังหลายๆอย่างหัวต้องคิดตามไปด้วยว่าพูดออกมาแล้วจะโอเคไหมฟังแล้วจะถูกใจไหมแต่ว่าบางครั้งดิฉันอาจจะพูดไม่ถูกใจหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเราเอาความจริงมาพูดอาจจะความจริงนั้นอาจจะไม่ใช่ถูกใจทุกท่านที่ฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณสำหรับหลังไมค์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาคุยที่เข้ามาถามที่เข้ามาปรึกษาดิฉันไม่ได้เก่งนะแต่ว่าดิฉันอาจจะใช้จิตวิทยาในการหลอกล่อท่านด้วยในการ
ว่าถ้าไม่สบายเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอเคหลวงตามาบอกว่าเมื่อเช้าไปฟังท่านบอกว่าถ้าใครที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ย2เดือนแล้ว3เดือนแล้ว4เดือนแล้วทำไมไม่ค่อยดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางท่านอาจจะปฏิบัติวันแรกปิ๊งเลยได้ปัญญาสมาธิมาแต่บางท่านอาจจะช้าช้ามากและบางท่านเหมือนบอกว่าเข้ามาสวดแล้วคุณหน้าทำไมรู้สึกปัญหามันเยอะจังเลยปัญหาครอบครัวญาติพี่น้องเหมือนมันเข้ามาถาโถมจะบอกถ้าจะให้ดิฉันบอกเลยดิฉันจะบอกว่าไม่ใช่เพราะพระคาถานะคะไม่ใช่เพราะพระคาถาไม่ใช่เพราะบทสวดแต่มันเป็นวิบากกรรมของมนุษย์วัฏจักรชีวิตของมนุษย์ต้องเจออยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยช่วงอายุเท่านี้เป็นอย่างเงี้ยช่วงเดือนนี้เป็นอย่างเงี้ยช่วงเดือนนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยเวลามีปัญหาเข้ามาถาโถมเนี่ยถ้าคนที่มีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรกะโอ้ยอาจจะแบบคือปัญหายังหาทางแก้ได้แต่ปัญหาใหญ่ๆบางคนเนี่ยไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าไม่มีสติปัญญาสมาธิรู้เท่าทันในสิ่งที่เข้ามากระทบฉะนั้นเขาก็จะผ่านช่วงเวลานั้นไปไม่ได้ก็มีหลายท่านนะคะที่ไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ปลิดชีพตัวเองหรือว่ามีปัญหากันแล้วมันคนยุคนี้มันใจร้อนกันอะเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเนี่ยมันหลุดไปเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นได้ด้วยดิฉันจะขอบอกว่าถ้าท่านไหนที่บอกว่าเข้ามาสวดแล้วปัญหาเข้ามาถาโถมเยอะมากเนี่ยท่านอย่าบอกว่าพระคาถานะคะมันจะบาปจริงๆแล้วไม่ใช่ที่พระคาถาเป็นวัฏจักรชีวิตของเราที่เราต้องเจอแล้วถ้าเราเจอปัญหาหลังจากที่เราสวดแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าเนี่ยโชคดีนะฉันน่ะปฏิบัติก่อนที่ปัญหามันจะเข้ามาจะได้มาถามถ้าคิดว่าดิฉันมีประโยชน์ก็มาถามได้ดิฉันก็จะพอตอบได้เนาะถ้าอะไรที่ดิฉันคิดว่าดิฉันตอบได้แล้วถ้าท่านเชื่อท่านก็ลองนำไปปฏิบัติถ้าใครที่มาสวดและมีปัญหาเข้ามาเยอะๆเนี่ยให้คุณคิดกลับกันนะว่าดีนะถ้าฉันมาปฏิบัติก่อนที่ปัญหามันจะเข้ามาแต่ถ้ามาปฏิบัติหลังจากถ้าไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยปัญหามันเนี่ยจะถาโถมจะแบบบีบเราเข้ามาบีบเราเข้าแบบแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วเราจะเป็นยังไงให้เราคิดแบบนี้ให้เราคิดกับการเวลามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้เราคิดด้านดีอย่าคิดเฉพาะด้านลบถ้าคิดด้านลบเนี่ยมันจะลบไปหมดเลยฉะนั้นใครที่ปฏิบัติเนี่ยดิฉันขอให้ท่านคิดในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เข้ามากระทบเนี่ยให้คิดมองด้านดีนะคะให้เราเป็นคนคิดบวกเมื่อคิดบวกหลายๆอย่างเนี่ยเมื่อคิดบวกในด้านบวกเยอะๆเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาที่มันเข้ามาปะทะหรือว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเราได้แบบได้อย่างดีเลยผ่านไปได้ด้วยดีเลยแต่ถ้าเราคิดลบเนี่ยคือมันจะความรู้สึกมันจะเฟลนะคะมันจะล้มเหลวมันจะแย่ไปหมดเลยทุกอย่างแย่ไปหมดเลยตัวเองก็แย่ละเรามองสิ่งรอบข้างก็แย่ตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใครที่คิดลบเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความทุกข์มากเลยดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องหนึ่งที่ดิฉันฟังมาเมื่อเช้าเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยจิตจะควบคุมธาตุเพราะว่าจิตมีพลังงานที่เข้มจิตมีพลังใจพลังที่เข้มแข็งขึ้นจิตเราจะควบคุมธาตุมีกรณีหนึ่งที่ดิฉันเคยเล่าไปแล้วนะแต่ว่าน้องก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเป็นระยะน้องคนนี้ปฏิบัติได้3เดือนแล้วทีเนี้ยที่ดิฉันเคยเล่าค่ะว่าเขาไปหาหมอและหมอบอกว่าคุณเป็นโรคเครียดคุณเป็นโรคเครียดแล้วมันก็เลยทำให้โรคนี้โรคนั้นตามมาประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ย
น้องก็เลยบอกว่าพี่หนูนะหายใจไม่เวลาหนูเครียดหรือว่าคิดอะไรเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนเราจะขาดใจตายเหมือนคนหายใจไม่พอนะคะหายใจไม่พอแล้วทีเนี้ยมันพะแงบพะแงบพะงาบพะงาบอะไรเงี้ยก็คือแล้วทีเนี้ยเขากลัวการที่จะตายเขากลัวการตายเขาก็มาปรึกษากับเราเนี่ยเป็นโรคทางใจดิฉันว่าเขาเป็นโรคทางใจแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกน้องว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยให้น้อมบารมีปู่มากรรมพระท่านเพราะว่าน้องมีพระท่านด้วยกรรมพระท่านแล้วก็ให้น้องกล่าวทุกวันว่าฝากดวงจิตชีวิตถวายเป็นถวายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเราแนะนำให้เขาไปทางมีที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเมื่อวานคุยกับน้องเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะกรรมพระแล้วก็สวดแต่น้องคนนี้เขาจะสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้นะคะทั้งวันเลยเราก็เลยถามว่าไอ้ความกลัวของเราน่ะมันน้อยลงไหมเขาบอกว่ามันน้อยลงค่ะพี่และทุกครั้งที่หนูมีเกิดอาการกลัวนะคะแล้วเมื่อเกิดกลัวก็จะหายใจไม่ทั่วท้องก็จะเป็นเหมือนมันจะขาดใจต้องบอกว่าอย่างนี้เขาก็จะกรรมพระแล้วเขาก็จะสวดกรรมพระแล้วก็สวดเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วเมื่อมันดีขึ้นมาระยะหนึ่งเนี่ยดิฉันก็ถามว่าน้องสวดมากี่เดือนแล้วคะเขาบอก3เดือนบอกว่าอุ้ยยังน้อยอยู่เลยเนาะงั้นต้องทำต่อไปเรื่อยๆเขาบอกหนูจะหายไหมคะพี่เอาตามความรู้สึกที่เราตอบเขาเลยเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้โกหกเขาเลยเนี่ยดิฉันว่าโรคอย่างเงี้ยน่ะหายได้เพราะว่าเหมือนใจเขาอ่อนแอใจเขาอ่อนแอใจเขาไม่มีพลังในการเมื่อใจมันล้มเหลวอะค่ะใจมันล้มเหลวใจมันกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเขาอ่อนแอเมื่อตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าโรคเนี่ยมันไม่มีสาเหตุนะคะเขาไปตรวจหมอเนี่ยตรวจกับหมอนี่หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็ปกติคุณปกติดีทุกอย่างเลยกระเพาะลำไส้อะไรเขาตรวจข้างในด้วยก็ปกติแค่คุณเป็นกรดไหลย้อนแค่นั้นเองคุณเครียดใช่ไหมคุณกดไหลย้อนเกิดจากความเครียดหรืออะไรยังไงเนี่ยแล้วทีเนี้ยเมื่อเราไปหาหมอเนี่ยหมอคือที่พึ่งเราเนาะเราก็จะเชื่อว่าเอ้ยทำไมแต่มันไม่ใช่นะอาการกดไหลย้อนแล้วทำไมเราถึงกลัวเกิดความกลัวจากสภาวะแวดล้อมฝนตกฟ้าร้องหรืออะไรที่เข้ามากระทบเหตุร้ายอะไรเข้ามากระทบเรื่องไม่ดีเข้ามากระทบเราก็จะเกิดแบบอาการกลัวอาการสั่นอาการหายใจไม่พอเมื่อทีเนี้ยเขามาคุยกับเราเนี่ยเราก็แนะนำไปแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นมาหน่อยนึงเขาดีขึ้นมาหน่อยนึงความกลัวเขาลดลงเขาก็ถามพี่หนูจะหายไหมบอกว่าหายเชื่อพี่นะเราจะต้องหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็จะพูดไปแบบเนี้ยคืออยากให้ดิฉันบอกเขาว่าเมื่อจิตเราเข้มแข็งเนี่ยเราจะไม่กลัวจิตเราจะควบคุมธาตุคือดิฉันฟังหลวงตามานะคะท่านบอกว่าจิตเรามีพลังจิตเราเข้มแข็งจิตก็จะควบคุมธาตุร่างกายเราเนี่ยค่ะถ้าร่างกายเราแบบคือน้องเขาเนี่ยเอาร่างกายควบคุมจิตเพราะว่าร่างกายเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่มีสติว่าฉันจะทำยังไงอะไรยังไงให้มันดีขึ้นเมื่อเขามาคุยกับเราปรึกษาเราเป็นระยะเนี่ยเขาดีขึ้นเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าเออนะแสดงว่าจิตเราเนี่ยควบคุมธาตุจริงๆเมื่อจิตเรามีพลังงานพลังเข้มแข็งดีขึ้นก็จะควบคุมธาตุร่างกายเราให้ดีขึ้นเหมือนหลายๆเคสที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าเหมือนพี่คนหนึ่งนั่นแหละที่เขาป่วยทางกายเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนเขากลับมาเดินได้อย่างเงี้ยตอนแรกเขาสุดมากเลยทางใจเนี่ยเมื่อแท้ใจเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็ขยันออกกำลังกายขยันทำกายภาพบำบัดเขาก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนปกติทุกวันเนี้ยก็ปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะถ้าใครฟังอยู่ก็น้อมนำไปปฏิบัตินะให้จิตเรามีพลังเข้มแข็งขึ้นให้จิตเราเมื่อจิตเราดีอะค่ะทุกอย่างในร่างกายสภาวะแวดล้อมทุกอย่างมันจะดีตามมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจิตดีกายดีเหมือนที่ท่านบอกนั่นแหละค่ะหลวงตาท่านบอกว่าเมื่อเช้าหลวงตาท่านบอกว่าฝึกไปนานๆเนี่ยจิตจะเป็นทิพย์คือคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้น
คิดอะไรไปอย่างนั้นเนี่ยหลายๆท่านเคยมาเขียนคอมเมนต์ให้ฟังนะคะว่าใช่ค่ะคุณนาดอยากกินโน่นกินนี่กินนั่นแบบเด็กๆเหมือนแบบคิดแล้วเราได้น่ะเหมือนอยากกินไอ้นี่จังเลยอยากกินนั่นจังเลยและทีเนี้ยดิฉันก็เลยคือเคยเล่าให้หลายๆท่านฟังว่าลองไปทำเรื่องโทรจิตดูนะคะว่าทดลองว่าจิตเรามีพลังไหมที่เราจะสั่งสามีเราว่าทำอย่างนี้ให้หน่อยสิซื้ออันนั้นมาให้หน่อยสิซื้ออันนี้มาให้หน่อยสิคือดิฉันทำแล้วได้ผลนะเพราะว่าดิแต่ว่าดิฉันเคยทำก่อนที่จะปฏิบัติอุ้ยนานมากเลยค่ะนานหลายปีคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราอะมีเซนส์ที่จะสามารถโทรจิตกับคนที่อยู่ข้างๆเราได้อยู่พ่อแม่น้องหรือว่าสามีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทำแบบนั้นได้หลังจากมาปฏิบัติแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้น